อัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมุสลิมะไดอารี่เรื่องราวดีๆที่มีได้ในทุกวันนะคะวันนี้นะคะก็เราเข้าสู่เดือนรอมฎอนนะคะก็รอมฎอนกะรีมกับทุกคนด้วยค่ะก็เดือนนี้เป็นเดือนประเสริฐมากๆเลยนะคะซึ่งพี่น้องมุสลิมเราก็จะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะคะแล้วก็วันนี้โครงการของเรานะคะได้มีกิจกรรม1กิจกรรมนะคะที่พาน้องๆ นะคะมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะซึ่งชื่อกิจกรรมว่าโครงการ1อด1อิ่มค่ะวันนี้ใหม่ก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีแขกรับเชิญมาด้วยกันนะคะเป็นน้องๆที่อยู่ในโครงการแล้วก็มีพี่น้อยนะคะพี่น้อยของเราที่เป็นผู้ดูแลโครงการนี้ด้วยเดี๋ยวก่อนอื่นก็ขอให้พี่น้อยแนะนำโครงการนิดนึงค่ะค่ะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะสำหรับโครงการ1อด1อิ่มนะคะก็1คนอดเพื่อ1คนจนได้อิ่มค่ะก็จะเป็นกิจกรรมที่ทางโครงการได้จัดทำขึ้นมาหลังจากที่ได้หายไปมาระยะหนึ่งในช่วงโควิดนะคะก็สำหรับโครงการ1อด1อิ่มเนี้ยก็เป็นการคัดเลือกนักศึกษาของโครงการเรานะคะเพื่อมาทำการทดลองอดครั้งแรกของชีวิตนะคะการอดของน้องๆเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างหนึ่งก็คือว่าใน1วันที่น้องได้ทดลองอดไปเนี่ยจะมี1คนได้อิ่มเพราะทางโครงการเรามีเงินสมทบทุนเนี่ย150บาทต่อ1วันที่น้องได้ทดลองอดกันนะคะมอบให้กับผู้ยากไร้ค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวแทนน้องๆทั้ง3ท่านนะคะที่เข้าร่วมโครงการของเราใช่มั้ยคะเดี๋ยวก่อนอื่นก็พี่ขอให้น้องๆแนะนำตัวทีละคนก่อนเนาะเริ่มจากน้องก่อนเลยสวัสดีนะคะชื่อวันใหม่เพชรนอกชื่อเล่นชื่อใหม่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อภาวินีแก้วเจริญนะคะชื่อเล่นชื่อตุ๊กติ๊กค่ะอัสลามุอะลัยกุมค่ะชื่อดาวหวันเพชรรัตน์ชื่อซีรีนค่ะก็ยินดีต้อนรับน้องทั้ง3คนมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาในรายการของเราด้วยนะคะพี่ขอถามคำถามแรกเลยว่าความรู้สึกในการที่เราได้ถือศีลอดครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างน้องน้องก่อนเลยก็การได้ถือศีลอดนะคะคือรู้สึกหิวเลยค่ะอันดับแรกเพราะว่าก็คือไม่เคยถือศีลอดมาก่อนนะคะก็คืออดข้าวอดได้ค่ะแต่ไม่เคยอดน้ำนะคะพอมาอดร่วมกันรู้สึกหิวแล้วก็กระหายน้ำมากค่ะแต่สิ่งที่ได้คือรู้สึกข้าวมื้อหลังละศีลอดอร่อยมากค่ะแล้วก็น้ำดื่มก็รู้สึกว่าเย็นแล้วก็สดชื่นมากๆค่ะแล้วก็ในการที่เราได้ถือศีลอดใช่ไหมคะก็คือได้เหมือนได้เรียนรู้ศาสนาของอิสลามว่าในการละศีลอดเนี่ยได้อะไรบ้างก็ได้เรียนรู้มาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็อยากจะขอบคุณค่ะสำหรับตัวหนูนะคะก็ต้องเหมือนพี่เขานะคะก็คือหิวค่ะแต่ว่าการที่เราหิวนะคะแล้วเราได้ฝึกความอดทนไปในตัวอย่างเงี้ยค่ะพอเราทำได้1วันนะคะแบบว่าสิ่งยั่วยวนอะไรมันก็เยอะอยู่แล้วนะคะทั้งแบบว่ากลิ่นอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราทำได้นะคะเราจะรู้สึกภูมิใจกับตัวเองมากๆเลยว่าเอ๊ฉันสุดยอดมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่เคยทำเนาะถ้าเราผ่านแบบว่า1วันนี้ไปได้เราก็ถือว่าตัวเองสุดยอดแล้วเราต้องให้กำลังใจตัวเองก่อนค่ะคือวันแรกอะค่ะค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากอะค่ะเพราะว่าเราด้วยความว่าเราเป็นครั้งแรกไม่เคยเลยในการที่อดข้าวอดหนามอะค่ะพอผ่านวันแรกไปได้สองสามวันแรกอะสองสามวันแรกค่อนข้างยากค่ะแต่พอหลังจากวันที่สี่วันที่ห้าก็เริ่มรู้สึกว่าร่างกายเราชินปรับตัวได้ทุกอย่างชินก็มีการหิวน้ำนิดหน่อยแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าอัลลอฮ์ทรงเมตานะคะต่อบ่าวค่ะแล้วทีเนี้ยตั้งแต่อดทนถือศีลอดมานะคะสิ่งที่ได้เลยนะคะคือไปอ่านเจอตอนที่ถือศีลอดอะค่ะเจอบทความนึงมาเขาบอกว่ายิ่งหิวยิ่งดีหนูก็เลยงงว่าทำไมยิ่งหิวยิ่งดีเพราะว่าถ้าเราหิวท้องเราว่างพอท้องเราว่างร่างกายเราจะขับสารหลั่งสารที่จะช่วยให้หน้าเราอ่อนเยาว์วัยขึ้นค่ะใช่ค่ะหน้าใสขึ้นประมาณนั้นหน้าเด็กอะไรอย่างเงี้ยหน้าดูมีนูดขึ้นมาเลยใช่ค่ะทุกอย่างคือ
ดีเหมือนเราช่วงเราถือศีลอดก็เหมือนอ่านบทความดีๆเพราะว่าแล้วก็เรายังจะอ่านกุรอานอะไรอย่างงี้ยังไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าเราเพิ่งจะมาเข้ารับอิสลามอะค่ะก็เลยเลือกที่จะอ่านบทความดีๆแล้วทีนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้เรารู้สึกแบบเรารู้สึกดีมากๆเลยนะที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการถือศีลอดนะคะไม่ใช่ว่ามีใครก็ได้ที่จะมาถือศีลอดก็เราก็เลยบอกตัวเองว่าเราคือหนึ่งคนที่โชคดีจริงๆค่ะที่ได้มาเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะแอบแซวน้องน้อยหน่อยจริงๆพี่น้อยนี่เขาก็เป็นหนึ่งในตัวแทนที่ผู้ถูกเลือกนะคะซีซั่นแรกนะของพี่น้อยนี่เขาอยู่ซีซั่นแรกนะเป็นหนึ่งในน้องที่เข้าร่วมโครงการครั้งแรกของเราเลยความรู้สึกมันจะคล้ายๆกันแล้วก็ความสุขของเราเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่เราเคยได้เรียนกันมาแล้วความสุขของผู้ศรัทธาเนี่ยจะมีอยู่สองครั้งก็คือตอนที่เราละศีลอดก่อนตอนที่เราได้รับสวรรค์จากพระองค์ในชั้นฟิดเดาโอเคตรงนี้มันเป็นความรู้สึกที่คิดว่ามาจากใจของน้องๆและที่ได้ประสบกับตัวเองผมบอกว่าความอดทนตรงนี้มันเป็นอะไรที่ยากมากมันเป็นบททดสอบที่ยากจริงๆใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นการต่อสู้กับใจของเราเองเนาะการที่เราได้ทำเป็นครั้งแรกในการที่เราจะอดทนอดกั้นในความหิวและความอยากตรงนี้คือมันยากจริงๆนะคะแล้วก็น้องๆนี่ฝ่าฟันกันมาได้หลายวันแล้วเดินมากันเกือบครึ่งทางแล้วนะคะ12วันแล้วน้องมันทำดูดีนะมากๆแล้วเป็นสิ่งที่ยังบอกตอนที่พี่รับครั้งแรกเนี่ยรับเข้ามาในกิจกรรมตรงนี้คือก็จะบอกว่ามันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์แล้วเราก็จะมีความประหลาดใจที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราจริงๆนะคะอย่างที่น้องๆหลายๆคนรู้สึกในตอนนี้นะคะหลังจากที่เรามาทดลองถือศีลอดแล้วเนี่ย12วันผ่านแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตบ้างไหมคะหลังจากที่ได้ถือศีลอดมา12วันนะคะก็คือมีความอดทนกับร่างกายมากขึ้นคือในการถือศีลอดใช่ไหมคะคือเราเรียนมาเนาะเราก็จะได้รับรู้ว่าการถือศีลอดเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงการอดข้าวหรือการอดน้ำแต่มันเป็นการที่เราได้อดใจอดในความอยากของเราเช่นสิ่งล่อตาล่อใจในสิ่งที่ไม่อำนวยในการฟังเพลงในการดูหนังค่ะคือเราจะใช้ช่วงเวลาเนี้ยอาจจะเป็นเดือนที่พิเศษเลยของสำหรับเราคือเราจะได้อยู่ใกล้กับอัลเลาะห์คือได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือการใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนเนี่ยอิสลามใช้กันยังไงการทำพิธีทำยังไงแล้วก็รู้สึกว่าเราได้เข้าใกล้อัลเลาะห์มากขึ้นได้ฝึกใจตนเองด้วยว่าสิ่งใดเราควรทำไม่ควรทำตอนนี้น้องวันใหม่เข้ารับอิสลามหรือยังตอนนี้รับได้1อาทิตย์ค่ะก็รู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็รู้สึกได้ฝึกฝนตัวเองเพราะว่าพอเราคิดว่าเราจะเข้าเราได้เรียนมาระยะหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราอยากเข้าสิ่งแรกที่เราอยากทำได้คือการละหมาดแล้วก็ให้ครบทุกเวลาแล้วก็อยากรับพรพิเศษในเดือนรอมฎอนในครั้งนี้ค่ะค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวจะช่วยขอดุอานะคะค่ะเดี๋ยวพี่ขอถามน้องตุ๊กติ๊กเลยว่า12วันเนี้ยจากการที่เราได้ทดลองถือศีลอดครั้งแรกเนาะผ่านมา12วันแล้วเนี่ยได้ถือศีลอดได้เต็มวันแล้วทั้งหมดกี่วันคะได้กี่วันแล้วคะที่หนูถือศีลอดมาได้5วันนะคะเพราะว่าจะมีแบบอุปสรรคบ้างนะคะเพราะว่าการที่หนูไม่เคยถือศีลอดเลยครั้งแรกในชีวิตนะคะบางทีร่างกายของเราอะค่ะมันก็แบบว่าต้องการการปรับตัวอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะร่างกายมันยังแบบว่าไม่สมดุลเราอาจจะแบบว่าไม่ได้แข็งแรง 100% มีอาการไข้ขึ้นบ้างอะไรค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังมีอาการอยู่ก็คือมีอาการไอค่ะเนื่องจากเป็นไข้แต่ก็ใจสู้ค่ะเพราะว่าเราตั้งใจแล้วเราก็อยากทำมันให้สำเร็จค่ะคือเหมือนนะใจเราได้อะค่ะแต่ร่างกายเราไม่ไหวอะค่ะแต่ใจเราสู้อะค่ะเราก็ต้องทำให้ได้ค่ะแค่นั้นเลยค่ะเราต้องชนะใจตัวเองแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะว่าเราต้องทำได้เราต้องทำได้และเราก็ต้องทำได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะทำเดือนได้5วันเก่งมากเลยจะบอกว่าหนังสือสมุดพกเขาเรียกสมุดพกได้ไหมสมุดบันทึกเนาะบันทึกคือก็ดีมากๆเลยนะคะให้น้องจดแบบว่าคือมันก็มีความรู้สึกในแต่ละวันเนาะใช่ค่ะมันจากวันแรกที่เราจดเนี่ยกับวันสุดท้ายเนี่ยเราลองกลับมาอ่านดูนะว่าใช่ลองย้อนกลับไปอ่านแล้วเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราผ่านอะไรมามันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราลองเปรียบเทียบดูเนาะวันสุดท้ายเราลองไปอ่านดูกับวันแรกที่เรารู้สึก มันจะเปลี่ยนแตกต่างกันเลยวันแรกนี่เราจะแบบว่าอันนี้น้องเขียนใช่ไหมอึดอัดมากไม่เคยอดน้ำท้องร้องทั้งวันอันนี้ค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากๆเนี่ยคือพอความรู้สึกวันแรกๆเราแต่พอประมาณ1อาทิตย์เนื้อร่างกายเราเหมือนก็จะเริ่มปรับตัวแล้ว
จากที่เราเคยหิวหรือว่ารู้สึกกระหายมากๆมันก็จะลดลงค่อยๆลดลงเรื่อยๆจนชินแล้วก็กลายเป็นว่าเราก็อยู่ได้1วันเต็มถือศีลอดได้สบายๆอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกๆมันก็จะมีบ้างเนาะที่เรารู้สึกแบบว่าอึดอัดนิดนึงแล้วก็รู้สึกแบบมันหิวความหิวเนี่ยจะมาก่อนอันดับแรกเลยน้องซิรินนะคะได้อะไรจากการถือศีลอดในครั้งนี้บ้างได้อะไรจากการถือศีลอดในครั้งนี้ใช่มั้ยคะจริงๆได้ฝึกความอดทนของตัวเราคือเรื่องการกินพอร่างกายเคยได้ยินคำนี้ไหมคะว่าร่างกายกับจิตใจเป็นสิ่งอันเดียวกันความสัมพันธ์เดียวกันเป็นอันเดียวกันเมื่อร่างกายเราอดใจจิตใจเราก็จะอดไปด้วยคือเหมือนว่าพอเราอดอาหารได้ใจเราก็จะอดแล้วก็งดอารมณ์โกรธใจเราเย็นลงค่ะรู้สึกว่ารอบข้างเมื่อมีปัญหาอะไรเราเหมือนเราค่อยคิดค่อยทำค่อยแก้ได้เหมือนมีสติมากขึ้น mm-hmm. จากเป็นคนที่อารมณ์ร้อนทุกอย่างก็ค่อยค่อยทำค่อยค่อยคิดค่อยค่อยแก้ค่ะแล้วพอได้มาถือศีลอดใช่ไหมคะเหมือนได้ยินคำพูดเยอะมากจากแบบรอบข้างโซเชียลมีเดียก็จะถามว่าทำไมอิสลามจะต้องถือศีลอดทำไมจะต้องถือศีลอดแล้วทำไมจะต้องอดข้าวทำไมจะต้องอดน้ำจะทำให้ตัวเองลำบากไปทำไมคือหนูก็เลยแบบก็ไปเซิร์ชข้อมูลดูแล้วก็แบบถามคนรอบข้างเพื่อนๆเราที่เป็นอิสลามอะค่ะก็ถามแล้วก็ได้แบบอยากจะบอกกับทุกคนว่าทำไมเราต้องถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนเนี้ยนะคะคือจริงๆพระผู้เป็นเจ้าคืออัลลอฮ์เขาท่านทรงกำหนดมาไว้อยู่แล้วว่าการถือศีลอดดีต่อร่างกายเราทุกคนค่ะอัลลอฮ์รู้อยู่แล้วค่ะว่าร่างกายมนุษย์เรามีความสามารถได้เท่าไหนในการที่จะถือศีลอดครบ30วันค่ะ1คือสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็สามารถสร้างภูมิต้านทานใหม่ค่ะเพื่อต้านทานกับโรคใหม่ๆลดค่าพวกไขมันความดันล้างสารพิษในร่างกายเราได้เลยค่ะในช่วงที่เราถือศีลอดเนี้ยเหมือนเราได้พักฟื้นร่างกายเราเราอดแต่ไม่ใช่ว่าร่างกายเราจะอ่อนแอแล้วก็มีปัญหาแต่กลับกลายเป็นว่าเราอดเพื่อให้ร่างกายเราเป็นร่างกายที่ดีขึ้นในวันข้างหน้าค่ะอะไรแบบเนี้ยค่ะที่ได้รู้มาค่ะคือรู้สึกว่าแบบโชคดีมากๆเลยค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการถือศีลอดครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอแซวนิดนึงก่อนเข้ารายการนี้น้องบอกว่าพี่ใหม่หนูจะพูดได้เหรอคะ แต่ตอนนี้ พี่ดูแล้วศักยภาพน้องมีเยอะกว่านี้นะคะ เดี๋ยวจะต่อเวลาอีกหน่อยนึงไหมคะ จริงๆแล้วร่างกายของคนเราเนาะร่างกายและจิตวิญญาณมันต้องเป็นการล้อไปด้วยกันเหมือนกับเราระงับในความอยากของเราได้เราก็ต้องระงับในจิตวิญญาณในเรื่องความโกรธหรือการรู้วามต่างๆได้เหมือนกันนี่ค่ะคือสิ่งที่พระองค์เมตตาให้กับเราโดยที่มีเครื่องมือตัวนี้เข้ามาให้เราได้ฝึกการทำตัวนี้จริงๆเหมือนคำพูดที่เขาบอกกันว่าอะไรนะใจเป็นนายกายเป็นเบาก็คือใจเราอะค่ะถ้าใจเรามันใช่แล้วมันเชื่อเนี่ยคืออะไรเราก็ทำได้ถือศีลอดเมื่อก่อนพี่ก็มองว่ามันยากนะเราจะถือได้หรอวันนึงไม่กินอะไรเลยมันเป็นเรื่องยากสำหรับเรามันยากมากค่ะสำหรับการครั้งแรกของแต่ละคนนะคะเพราะว่าคนเราต้องกินต้องดื่มในทุกๆวันการที่เรามาอดตรงนี้มันยากมากจริงๆอันนี้ยอมรับเป็นบททดสอบที่ค่อนข้างยากมากแต่พอเราได้มาลองปฏิบัติดูอ้าวเราก็ทำได้และยิ่งพอเราทำเป็นนานๆก็กลายเป็นความเคยชินเนาะว่าแบบอ้าวเราก็อยู่ได้เป็นเดือนนะโดยการถือศีลอดเนาะเขาเรียกอะไรอะความสุขทางใจอย่างหนึ่งที่เราจะรับรู้ได้เนาะตอนที่เราละศีลอดอะมันจะแบบมันเป็นความสุขทางใจมันบรรยายไม่ถูกอะต้องมาลองถือเองแล้วเราจะรู้สึกเองเนาะตอนเราละศีลอดอะมันเราพูดออกมาเป็นคำพูดมันไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรต้องมาสัมผัสฟิลนั่นเองว่ามันรู้สึกยังไงตอนที่เราละศีลอดมันมีความสุขทางใจมากๆเลยอย่างที่เคยบอกกับน้องๆค่ะว่า
เราจะเข้าใจความรู้สึกของคนที่เขาหิวมากจริงๆได้ยังไงเนาะก็ต้องเป็นผู้ที่รับรสได้จริงๆถึงจะสัมผัสได้สุดท้ายนี้ก็คืออยากจะให้น้องๆค่ะฝากในเรื่องความประทับใจของกิจกรรมที่เราได้จัดขึ้นมาในครั้งนี้เนาะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความประทับใจตรงไหนอย่างไรบ้างเนี่ยค่ะอันดับแรกนะคะในความประทับใจนะคะคือตอนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะคือยังเป็นพุทธอยู่ก็อันดับแรกเลยที่จุดเริ่มต้นเลยของการที่อยากเข้าตัวนี้คืออยากประทับใจตัวเองคือในการร่วมทำบุญคือจะมีเงินในการให้เข้าโครงการเราก็รู้สึกว่าเอ้ยถึงเราจะไม่ได้เข้ารับอิสลามแต่เรารู้สึกว่าเราได้ทำบุญทำตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็ได้ทดลองกับตัวเองเนาะแล้วอันดับที่สองค่ะคือพอเราได้เข้ารับอิสลามแล้วเราก็คือในถือในเดือนรอมฎอนก็คือเป็นเดือนพิเศษ1ปีมี1ครั้งสำหรับเราเนาะเราก็คือทำทุกอย่างในการอดอาหารอดใจเราในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆที่ในเดือนรอมฎอนก็ทำกันอย่างเช่นการละหมาดตะรอเบียะก็คือพอเราไปใช่ไหมคะอย่างเราเป็นพุทธเราก็ยอมรับว่าเราปากไม่ดีนิดนึงเนาะเราไปเจอโอ้วันแรกคนน่าจะเยอะแค่วันแรกแหละเฮอกันอะไรประมาณนี้พอผ่านไป 2-3 วันมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดค่ะมันเป็นภาพที่ประทับใจมากตั้งแต่เด็กน้อยๆยันถึงคนแก่ที่ถึงถือไม้กระเท้านะคะมาด้วยความลำบากแต่เขาก็ยังมาร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคือ1ปีมีแค่1ครั้งแล้วทุกคนก็มาทำด้วยความเต็มใจแล้วก็มาทำอย่างนี้ทั้งเดือนเพราะผ่านมาจะครึ่งเดือนแล้วเนาะก็ภาพนี้ก็ยังเป็นแบบที่เราเห็นในทุกๆวันค่ะซึ่งมันเป็นภาพที่หายากสำหรับคนที่เข้ารับอิสลามใหม่หรือคนที่ร่วมกิจกรรมใหม่ๆแบบนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมรับกิจกรรมนี้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับหนูนะคะอยากจะฝากคติไว้นะคะว่าเดือนรอมฎอนนะคะ1ปีมี1ครั้งนะคะขอให้เดือนรอมฎอนเนี่ยนะคะพาพี่น้องมุสลิมทุกท่านนะคะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีค่ะขอบคุณค่ะหนูก็อยากจะฝากโครงการนะคะ1อด1อิ่มค่ะเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็หนูรู้สึกว่าเพิ่งจะเห็นโครงการนี้ด้วยเป็นครั้งแรกจริงๆค่ะอยากจะฝากให้กับทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่มุสลิมไม่ใช่มุสลิมก็ได้มุสลิมใหม่ก็ได้นะคะร่วมบริจาคกับโครงการนะคะเพราะว่าเป็นการทำความดีค่ะเป็นการบริจาคให้กับผู้ที่ยากจนนะคะคือถ้าเรามาร่วมโครงการนี้เราก็จะได้ผลบุญไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะดีใจกับน้องๆทั้ง3ท่านมากๆเลยนะคะโครงการ1อด1อิ่มของเราที่เราจัดทําขึ้นก็มีในส่วนของการที่ให้ผู้ชมนะคะหรือว่าผู้ติดตามเพจในการที่จะร่วมสมทบทุนกับเราด้วยเนาะแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์อันนี้เราจะไปมอบให้กับผู้ยากไร้ถึงมือเลยใช่ไหมคะพี่น้อยใช่ค่ะทุกบาททุกสตางค์อันนี้มีแผนว่าวางแผนไว้ว่าจะไปเริ่มไปมอบนี่ประมาณเมื่อไหร่อะคะสัปดาห์หน้านี้เราก็มีสัปดาห์เริ่มแล้วค่ะค่ะทางทีมงานก็กำลังจัดการเตรียมแผนการเดินทางอยู่ค่ะค่ะค่ะก็จะบอกว่าโครงการเราคือเราไม่ได้แค่ให้น้องทดลองอย่างเดียวเนอะคือเงินเนี่ยทีมงานเราไปบุกถึงที่เลยนะคือผู้ยากไร้ไม่อยู่ที่บ้านเลยคือเรายกไปให้ถึงที่เลยสำหรับสุดท้ายนี่นะคะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะผู้ติดตามเพจโครงการหรือพี่น้องที่สนใจนะคะที่อยากจะร่วมแบ่งปันกันตรงนี้นะคะทางโครงการก็ยินดีค่ะสามารถร่วมสมทบทุนโครงการของเราได้ที่รายละเอียดด้านล่างนี้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับจากพี่น้องมาส่งมอบถึงผู้ยากไร้ทุกคนค่ะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะน้องทั้ง3ท่านมากๆเลยนะคะที่เป็นตัวแทนจากโครงการ1อด1อิ่มนะคะแล้วก็วันนี้นะคะพี่ก็มีของนะคะที่จะมอบให้เป็นที่ระลึกนะคะจากสปอนเซอร์ของเรานะคะก็คือผลิตภัณฑ์อาร์เม่นะคะซึ่งเป็นสปอนเซอร์ของเราในครั้งนี้แล้วก็บริษัทออร่าเมดเทคนะคะที่ให้การสนับสนุนของรางวัลด้วยนะคะก็เดี๋ยวพี่จะมอบให้น้องคนละชุดเลยแล้วก็มีหนังสือลืมบอกหนังสือนะคะวันนี้พี่ก็เลือกเป็นหนังสือถือศีลอดอย่างนบีนะคะของอาจารย์มูริดให้ด้วยนะคะเล่มนี้ดีมากๆเลยก็อยากให้น้องไปอ่านกันเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะโครงการอดอิ่มแล้วก็ตัวแทนทั้ง4ท่านมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติในรายการในวันนี้นะคะก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะทั้ง4ท่านเลยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู